งแรกเลยมั้งใช่ฮะใช่ครั้งแรกแล้วก็ได้ลองไส้กรอกซีพีแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นไส้กรอกที่ดีครับอย่างที่บอกก็คือแบบโปรตีนเน้นๆอะไรเงี้ยทำจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับก็ดีผมว่าเหมาะกับสำหรับคนที่รีบผมว่ายุคใหม่เนี่ยคนค่อนข้างรีบกับแข่งขันกับเวลามากพอสมควรเงี้ยแล้วพออะไรที่มันสะดวกสบายแล้วก็แบบกินง่ายๆแล้วก็มีคุณภาพก็ค่อนข้างตอบโจทย์คนสมัยนี้มากๆเลยวันนี้เราเป็นสไตรเดอร์ที่นำพารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะขับรถเป็นไรเดอร์นำทัพกับพี่ๆไรเดอร์อีก90กว่าชีวิตนะฮะแล้วเราก็รวมเป็น100ใช่ไหมรวมเราด้วยก็ยิ่งใหญ่ครับมันอลังมากนะผมยังงงเลยว่าขับในถนนแล้วไม่แตกแถวได้ยังไงแต่อยากเห็นเหมือนกันอ่ะท่านอื่นเป็นพี่ๆสุดอ่ะซีรีส์เราเนาะคนรักรุ่นพี่จ๋าติดเทรนตลอดกระแสดีมากครับผมยังไงบ้างเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับในแง่ของนักแสดงแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะภูมิใจที่คนอินไปกับการที่เราแสดงขึ้นอะไรเงี้ยก็มีกระแสตอบรับเขาก็ชมว่าไปเล่นดีขึ้นกว่าแบบภาคก่อนๆนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างประสบในแง่ของนักแสดงก็ดีใจครับที่แฟนๆชอบแล้วก็ผลงานออกมาแบบหลายคนพอใจได้เห็นภาพตัวเองในพาร์ทนี้เห็นความพัฒนาตัวเองจากไหนไปยินก็เห็นนะหรือแบบคือปกติผมดูตัวเองแล้วก็จะมีความตลกกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอนี้ด้วยแบบตัดต่อด้วยตัดต่อด้วยอะไรด้วยก็อาจจะรู้สึกว่ามันทำให้เรากลับไปอินได้ด้วยอ่ะแม้ตัวเองเล่นก็ยังอินก็คงคนอื่นก็น่าจะชอบเหมือนกันคิดว่าแล้วเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ากับพี่วอร์ได้คุยไหมครับแบบว่าซีรีส์เราฟังอีกครั้งนึงก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับก็นั่นแหละผมว่าเขาก็ดีใจคล้ายๆผมเหมือนกันเขาลายนั้นน่าจะยิ่งชอบในแง่ของการแสดงและยิ่งชอบถ้าเกิดมีคนมาชมว่าเราเล่นเก่งเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งใจฟูขึ้นไปอีกแต่เราก็เช็คฟีดตลอดเลยใช่ไหมครับเวลาซีรีส์ออนก็เรื่อยๆครับเช็คอยู่เรื่อยๆครับเห็นมีคนแบบตัดคลิปแบบเป็นบางช่วงที่เรื่องว่าที่เล็กที่ใหญ่นะเอามาแบบเอาเป็นใน Twitter เยอะเลยเห็นไหมเห็นนะเห็นจริงๆมันเป็นมุกที่น่ารักมากนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกิมมิกในความเครียดของเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันมีมุกเล็กๆเข้ามาผสมก็ดีใจที่เขาไม่ตัดทิ้งเอามาใช้ใช่ก็น่ารักดีฮะมันเป็นภาษาอีสานใช่เลยใช่แต่ว่ามันพีคตรงนี้พี่บอเขาเนทีฟเขาไม่ได้เนทีฟหรอกแต่เขาแค่รู้จักคำนี้แล้วเขาต้องมาเล่นเป็นคนที่ไม่รู้ส่วนผมมันไม่รู้จักคำนี้แต่ผมต้องแบบอะไรเงี้ยก็แปลกใหม่เนี่ยอยากจะให้พูด3 คำ 4 คำ 5 คำแล้วแต่สำหรับไส้กรอกซีพีแล้วกันสามคำสี่คำห้าคำแล้วแต่หนูเลยเพราะเมื่อกี้นี้มาแล้วอะไรนะกล้ามโตอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะกล้ามโตด้วยฮะเมื่อกี้นี้เราอย่าไปยอมค่ะไส้กรอกซีพีกินดีทุกเช้าครับไปทีไส้กรอกซีพีกินดีทุกเช้าเลยครับกล้ามโตด้วยครับบางคนแล้วก็ดีฮะนั่นแหละแต่ช่วงนี้เรากล้ามโตไหมใส่กางเกงให้ดูหน่อยกล้ามโตเปล่าเขินนะไม่มีอ่ะเดี๋ยวไม่ดูแต่เหมือนก็เห็นแบบฟิตอยู่เนาะในซีรีส์มีตอนนี้ฟีบหมดแล้วจริงหรอตอนนี้ฟีบหมดแล้วหลายคนแบบโฟกัสรูปที่ถ่ายกับที่ยินที่บอกรูปเก่าเออหรอรูปเก่าช่วงซีรีส์เลยแต่ตอนนี้ยังไงพี่ยินไม่มีเลยที่แข็งหรือว่าแฟบไปเลยเราจะแฟบว่าพอเอวผอมลงเลยแบบสไตล์ลิดผลทุกวันแบบกินข้าวบ้างนะวัดไปไซส์เปลี่ยนตลอดเลยทำไมถึงผอมลงครับงานหนักหรือเปล่ายืนช่วงนี้อยากทำงานครับมีความสุขกับการทำงานนะไม่มีเวลาฟิตหุ่นเลยหรอครับอาจจะมีแต่ก็ขี้เกียจด้วยครับแล้วก็เลยเอาข้ออ้างงานมาเกี่ยวข้องแล้วก็บอกโอ้ยมันงานหนักแล้วเดี๋ยวค่อยออกละกันติดตามผลงานได้ที่ไหนได้บ้างจ๊ะก็ตอนนี้ก็มีที่ VTV ครับซีรีส์คนรักรุ่นพี่ที่ออนแอร์อยู่ครับก็อีกตอนนี้ต่ออะไรแล้วนะตอน5กําลังจะเริ่ม6ครับฝากไว้ด้วยฮะแล้วแต่ตอน6อีก4ตอนก็จบเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มี YouTube ที่ช่องที่ทําอยู่เรื่อยๆก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับ IG ส่วนตัวมีมั้ยจ๊ะมี IG ด้วยนะฝากติดตาม IG ผมด้วยครับโอเคค่ะถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเสร็จ